จารย์สัญชัยแล้วชวนไปเฝ้าในองค์พระสัมมาฟังธรรมเทศนาจากองค์พระศาสดาซึ่งเสด็จมายังเวฬุวันแต่อาจารย์สัญชัยถามว่าทำไมจึงมากล่าวชวนเช่นนั้นสำนักของเรานี้เราสำคัญมีควรในการออกไปเป็นสองรองใครลาภสักการะเรานั้นทุกวันมากมีคนเข้ามาศรัทธามากมายอีกอย่างตัวเราท่านควรเข้าใจปัจฉิมวัยแก่ใกล้ชรามิควรจะหาใครเป็นอาจารย์ทั้งสองสหายจึงได้กล่าวเรื่องราวกล่าวด้วยช่วยกันพระพุทธเจ้าบังแล้วคนจะพลันหันไปบูชาสัญชัยได้ยินแล้วท่านใดเอ่ยว่าจะไปถามว่าผู้คนมีปัญญากับคนโง่นั้นนาอย่างไหนมีมากกว่ากันสิทธิ์สองคนตอบว่าคนมีปัญญามีน้อยกว่าคนโง่เขลาเหล่านั้นถ้างั้นท่านไปหาพระสัมมาแล้วเราจะรอให้คนโง่มาหาเราสองสายจึงกราบลาอาจารย์สัญชัยที่เคยอาศัยอยู่มานานนานส่วนบริวารครึ่งหนึ่งตามมาอีกครึ่งหนึ่งนายังคงอยู่เฝ้าสำนักเก่าของอาจารย์สัญชัยทั้งหมดมามุ่งตรงเฝ้าองค์พระวิสุทธิ์ใสนัดเวลุวันท่านได้ดั่งใจมุ่งหมายมั่นมาพลันในทันทีด้วยญาณที่มีล่วงหน้าบอกภิกษุทั้งหลายโน้นแน่สองสหายที่เห็นแต่ใครเดินใกล้เข้ามาคือผู้อัครสาวกที่เราจะยกอยู่เบื้องซ้ายเบื้องขวาครั้นมาถึงพร้อมนบน้อมวันทาองค์พระสัมมาเริ่มเทศนาโดยพลัน250บริวารที่มาจบเทศนาได้อรหันต์คงเหลือแต่เพียงทั้งสองสหายที่ยังไม่ได้บรรลุโดยพลันพระอรหันต์วันนั้นทันใดทั้งหมดขอบรรพชาก็ทรงประทานบวชให้พร้อมบัญญัติน้ำใหม่ว่าโมคันลาอีกองคือสารีบุตรThank you.
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์ทรงประทานการอุปสมบทให้กับผู้ใดก็ตามอันว่าเกศาและหนวดของผู้นั้นก็จะอันตรธานไปสิ้นส่วนไตรจีวรบาทบริขารอันเป็นทิพย์ซึ่งสำเร็จด้วยบุญญฤทธิ์ก็จะเลื่อนลอยมาจากอากาศคลุมสรีระของผู้ที่พระองค์ทรงประทานการอุปสมบทให้ทุกคนทุกครั้งไปเมื่อพระโมคคัลลานะได้บวชแล้วได้ปลีกไปบำเพ็ญธรรมในป่าแห่งหนึ่งใกล้บ้านกัลวาลมุตตคามในแคว้นมคธขณะนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่นั้นถูกความง่วงเหงาหาวนอนเข้าครอบงำอย่างหนักจนไม่สามารถทำความเพียรได้พระบรมศาสดาทรงทราบโดยพระญาณจึงกระทำปฏิหารให้พระโมคคัลลานะได้เห็นเสมือนว่าพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่เฉพาะหน้าแล้วทรงโปรดแสดงอุบายแก้ง่วงให้ทั้งหมด8ประการประทานโอวาทอีก3ข้อท้ายสุดพระองค์ทรงตรัสสอนเรื่องธาตุกรรมฐานพระโมคคัลลานะได้สดับพระโอวาทและปฏิบัติตามก็ได้บรรลุพระอรหันต์ในวันนั้นซึ่งเป็นวันที่7นับแต่วันที่ได้บรรพชามาส่วนพระสารีบุตรอุปสมบทแล้วได้15วันมีโอกาสตามเสด็จพระบรมศาสดาไปอยู่ที่ถ้ำสุกราขาตาเขาคิชกูฏใกล้กรุงราชคฤห์ครั้งนั้นปริพาชกผู้หนึ่งชื่อทีฆนคะซึ่งเป็นหลานชายของพระสารีบุตรได้พยายามตามหาจนมาพบลุงของตนในที่นั้นเมื่อได้พบลุงของตนแล้วก็เข้ากราบทูลถามปัญหากับพระบรมศาสดาพระองค์ทรงตอบปัญหานั้นแล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนาเวทนาปริคหสูตรโปรดทีฆนคะฝ่ายพระสารีบุตรซึ่งนั่งถวายการพัดวีอยู่เบื้องหลังพระบรมศาสดาพัดไปด้วยฟังธรรมไปด้วยโดยการส่งจิตพิจารณาไปตามกระแสธรรมนั้นตั้งแต่ต้นจนจบจิตก็สิ้นกิเลสสำเร็จเป็นพระอรหันต์ถึงที่สุดแห่งสาวกบารมีญาณส่วนทีฆนคะนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลต่อมาพระบรมศาสดาได้ทรงตั้งพระเถระเจ้าทั้งสองเป็นคู่แห่งอัครสาวกคือพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย